สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะ YCDC นะฮะใน GTA San นะแม่เสียงหล่อมาเลยใช่ไหมฮะแน่นอนครับใช่ครับหลายคนจะถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงไม่เริ่มเปลี่ยนทำไมพี่ถึงไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนอะไรครับทำไมพี่ถึงไม่เปลี่ยนจุดสตาร์ทและจุดเริ่มต้นของคลิปด้วยครับหลายคนจะงงว่าผมพูดถึงอะไรมีคนบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่เปลี่ยนจุดเริ่มต้นมั่งครับในการถ่ายคลิปเนี่ยสังเกตได้แล้วว่าพี่จะเริ่มต้นจากบ้าน CJ เสมอนะฮะเกิดสมมติว่าพี่เนี่ยจะเอาบ้าน CJ มาเป็นจุดเริ่มต้นเสมอครับในตอนแรกๆอ่ะในตอนแรกที่พี่ถ่ายคลิปมาตอนแรกอ่ะพี่จะเอาจุดบ้านของ CJ เนี่ยพี่จะเอาโลเคชั่นบ้านของ CJ เนี่ยมีการแชร์โลเคชั่นนะว่าบ้าน CJ เนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดมันเป็นจุดหลักเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นจุดกำเนิดเป็นจุดหลักนะฮะเป็นจุดกำเนิดเป็นจุดหลักนะครับแล้วก็มันก็เป็นไอ้นี่ครับแล้วมันก็เป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นหลักๆในการทำคลิป GTA พอพี่แบบเริ่มต้นในการถ่ายคลิปพอพี่พาไปหา Easter Egg ปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะเริ่มต้นจากบ้าน CJ มาตลอดจริงครับมันก็จริงที่คุณว่าฮะมันก็จะเริ่มต้นจากบ้าน CJ ตลอดครับแล้วผมก็จะออกมาจากบ้าน CJ อะไรแบบนี้นะซึ่งมีคนหลายคนอาจจะแย้งว่าพี่น่าจะ ซึ่งมีคนหลายคนเนี่ยแย้งมานะครับว่าพี่ควรที่จะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นเป็นจุดอื่นบ้างครับจุดไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่จุดบ้าน CJ บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมคงเปลี่ยนให้ไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าจุดบ้าน CJ เนี่ยถือว่าเป็นจุดหลักนะฮะเป็นจุดหลักมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวในเกม GTA San เนี่ยนะเอาไว้ไงคือบ้าน CJ เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างครับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดใน GTA ภาคแซนครับเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดของเรื่องทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นในเกม GTA San นั่นแหละฮะเอาไว้ง่ายบอกไปก่อนนะว่าผมจะไม่เปลี่ยนจุดนี้นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดหลักนะฮะใช่ครับแต่ถ้าผมไปเป็น MIB อะถ้าผมเล่น MIB ผมจะคงไม่ได้ใช้บ้าน CJ หรอกฮะผมก็ไปใช้คอนโดนะคอนโดที่ลงมอดเอานั่นแหละคอนโด GTA 5 คอนโดหรูออฟฟิศส่วนตัวอะไรก็ว่าไปนะแต่เขาบอกไปก่อนนะว่าถ้าผมจะพาหาอิสเอกทุกครั้งนะจุดเริ่มต้นของผมก็คือบ้าน CJ ฮะผมจะไม่พาตัดไปหาอิสเอกครับเพราะว่าผมไม่ชอบตัดไงผมเป็นคนที่ชอบเล่นสดๆนะผมมันไม่ชอบแบบว่าของอะไรที่มันเป็นแนวไส้กรอกนะผมชอบแบบพวกอาหารทะเลมากกว่าอะไรเงี้ยนี่คือเปรียบเทียบนะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ไปเจออิสเตอร์เอ็กมาอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่แปลกเป็นเรื่องราวนะอิสเตอร์เอ็กตัวนี้ที่ผมบอกไปครับว่าเป็นเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งอะที่แปลกอะเป็นเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกๆครับในเกม GTA San Andreas นะฮะเรื่องนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกระโดดลงมาฆ่าตัวตายของชาวเมืองในเกม GTA San อีกแล้วนะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรฟังให้ดีนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายอีกแล้วครับแต่ตอนนี้นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือคนกระโดดฆ่าตัวตายเนี่ยคือถ้าคุณได้ยินปุ๊บเนี่ยคุณก็อาจจะรู้แล้วว่าอ้าวพี่คลิปไปแล้วก็พาไปดูมาแล้วไม่ใช่เหรอฮะคลิปก่อนนู้นเลยฮะที่ผมพาไปดูมานะก็คือคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายในเมือง San Fierro นะฮะไม่ใช่คนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายในเมืองลาสเวทูลัสนะฮะบริเวณหลังโรงยิมสนามมวยนะสนามมวยมึงไปลุมพินีไปราชดำเนินไม่ใช่นี่กูพูดเอาฮาไม่ถึงสนามมวยในเมืองลาสเวทูลัสนั่นแหละที่จริงแล้วมันต้องเรียกสนามบินใช่ไหมไม่ใช่ที่จริงแล้วมันต้องเรียกโรงยิมใช่ไหมหรือว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะโรงฝึกอะไรก็ว่าไปนั่นนะแต่ผมจะไม่เรียกว่าโรงยิมครับผมเรียกแม่งสนามมวยนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะไอสนามบินไม่ใช่ดิไอโรงยิมเมืองลาสเวทูลัสเนี่ยถ้าคุณไปหลังโรงยิมนะคุณจะเจอคนกระโดดลงมาพยายามที่จะฆ่าตัวตายครับนั่นก็คือเป็นจุดบั๊กที่คนมันไปบั๊กอยู่บนตึกนั่นแหละแล้วก็กระโดดลงมาฆ่าตัวตายแล้วคนแม่งสึกไม่ตายด้วยนะใช่ครับไอจุดนั้นนะผมพาไปดูมาแล้วอันนี้คือจุดแรกใช่ไหมฮะในเมืองลาสเวทูลัสก็มีเหมือนกันครับเกี่ยวกับการกระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะแล้วคุณมาดูจุดที่2ครับจุดที่2ก็คือไม่ใช่ที่ไหนเลยครับใกล้ๆครับเมืองลอสซานโตสนั่นเองครับคุณผู้ชมนะบริเวณนี้ครับบริเวณสนามบาสอะ บริเวณไอจุดที่เราไปพ่นสเปรย์ในภารกิจของสวิตเป็นภารกิจแรกๆของเกมแล้วมันจะมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายจริงๆนะแต่ตอนนี้คือแปลกจริงครับมันจะมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายจริงๆครับเท่าที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาฮะแล้วผมก็ไปเจอปรากฏว่าเจอด้วยครับเจอคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายจริงๆครับไม่เชื่อคุณย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเอากันแล้วกันนะก่อนที่ผมจะไปพาไปดูเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะก็คือคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเนี่ยในคลิปนี้นะผมขอย้อนกลับไปพูดถึงคลิปเก่าก่อนนะก็คือคลิปเก่าเนี่ยฮะผมไปเจอมาเรื่องนี้ถือว่าแปลกจริงๆครับแปลกยิ่งกว่าเมืองร้าเป็นทุรัสอีกไอเมืองร้าเป็นทุรัสเนี่ยคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายใช่ไหมครับใช่ครับทำไมล่ะครับคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายในเมืองร้าเป็นทุรัสกระโดดลงมาจากบนตึกจริงๆฮะใช่ครับในเมืองร้าเป็นทุรัสเนี่ยคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายจริงครับแต่มันกระโดดลงมาจากบนตึกครับแต่ไอเมืองลอสซานโตสนี่คือแปลกจริงแปลกยิ่งกว่าเมืองร้าเป็นทุรัสอะเอาง่ายๆมันกระโดดลงมาจากเสาครับเป็นเสาไอ้นี่นะเป็นเสาไฟฟ้าเนี่ยแหละฮะกระโดดลงมาแล้วกระโดดลงมาฆ่าตัวตายครับกระโดดลงมามันไม่รู้มันเป็นจุดบั๊กหรืออะไรนั่นแหละมันบั๊กไม่รู้มันบั๊กหรืออะไรนะมันกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเอาง่ายๆนะเรื่องนี้ก็ถือว่านับเป็นเรื่องแปลกๆนะซึ่งคนหลายคนก็แย้งกับผมมากในคลิปที่แล้วย้อนกลับไปดูคลิปเก่าแล้วบอกว่าพี่บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพี่มันก็คือบั๊กแต่สำหรับผมนะก็คือไอ้บั๊กนี่แหละจัดว่าเป็นเรื่องแปลกๆด้วยนะอันนี้คือในเมืองลอสซานโตสก็มีเหมือนกันครับเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆก็คือคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะมีเหมือนกันนะครับในเมืองลอสซานโตสเนี่ยนะฮะก็คือมีอยู่2เมืองแล้วฮะก็คือเรื่องแปลกๆก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายนะคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายกระโดดลงมาจากที่สูงเพื่อฆ่าตัวตายนั่นแหละฮะกระโดดลงมาจากตึกกระโดดลงมาจากต้นเสาอะไรก็แล้วแต่นะบอกตามตรงนะมันมีอยู่2เมืองแล้วฮะที่มีเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวหลอนๆแบบนี้เกิดขึ้นนะก็คือเมืองร้าเป็นทุรัสก็มีแล้วจุดหนึ่งนะเคยพาไปดูแล้วฮะคลิปอิสเอกตัวนี้เป็นอิสเอกที่โด่งดังมากแล้วคนไทยและหลายๆคนเป็นอิสเอกที่โด่งดังมากๆเป็นอิสเอกที่คนหลายๆคนนะในเกม GTA San เนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีนะเป็นอิสเอกที่คนหลายคนรู้จักกันอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็รู้จักฝรั่งเองก็ยิ่งรู้จักเข้าไปใหญ่นะอิสเอกตัวนี้มันโด่งดังมากเกี่ยวกับเมืองลอสซานโตสเนี่ยเกี่ยวกับเมืองร้าเป็นทุรัสเนี่ยคนกระโดดลงมาจากคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายหลังโรงยิมเมืองลอสซานโตสเนี่ยบอกไปแล้วว่าเรื่องนี้แปลกมากฮะใช่ครับแล้วคุณมาดูเมืองลอสซานโตสเมืองร้าเป็นทุรัสข้ามไปแล้วใช่ไหมคุณอย่าไปคิดนะครับว่าเมืองร้าเป็นทุรัสมันจะมีอยู่เมืองเดียวครับที่มันมีการกระโดดออกมาฆ่าตัวตายไอ้เมืองลอสซานโตสนี่ก็มีนะซึ่งอิสเอกตัวเนี้ยหรือว่าเรื่องแปลกๆในครั้งเนี้ยผมเชื่อนะครับว่าหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ครับแต่ฝรั่งรู้แล้วฝรั่งอาจจะรู้เพราะว่าผมก็เอามาจากฝรั่งแหละฝรั่งอาจจะรู้ยาวเล่าฝรั่งรู้แต่ว่าคนไทยน้อยมากที่เขารู้อ่ะมีแต่ผมเท่านั้นมีแค่ผมเท่านั้นแหละมั้งผมกล้าพูดเลยนะฮะผมกล้าพูดเลยครับว่ามีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นมั้งฮะมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นมั้งฮะที่ผมรู้อิสเอกก็คือคนกระโดดลงมาจากต้นคนกระโดดลงมาจากต้นเสาในเมืองลอสซานโตสแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยซึ่งถ้าใครเคยรู้มาก่อนผมก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะนะฮะ นั่นแหละฮะอิสเอกตัวนี้นะแต่ว่ามันจะขาดไปเมืองหนึ่งครับก็คือเมืองซานเฟียโรครับซึ่งเมืองซานเฟียโรเนี่ยไม่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเลยครับเกี่ยวกับมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณคิดว่าไม่มีถือว่าคุณคิดผิดแล้วถือว่าเองคิดผิดแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยถือว่าเองคิดผิดแล้วเมืองลอสซานโตสนะฮะไม่ใช่เมืองซานเฟียโรเนี่ยมันก็มีการกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเหมือนกันครับการกระโดดฆ่าตัวตายในครั้งนี้ของเมืองซานเฟียโรครั้งนี้นะฮะก็ดูผิวเผินนะมันก็ไม่แปลกเท่ากับเมืองลอสซานโตสหรอกเมืองลอสซานโตสกระโดดลงมาจากเสาใช่ไหมแต่เมืองซานเฟียโรเนี่ยฮะมันเหมือนกับเมืองร้าเป็นทุรัสเลยฮะมีคนกระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายเหมือนกับเมืองร้าเป็นทุรัสเลยนะอิสเอกตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรอกมั้งเกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆในครั้งนี้ผมเชื่อนะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะเกี่ยวกับอิสเอกตัวนี้เกี่ยวกับมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายในเมืองซานเฟียโรตัวนี้นะหลายคนอาจจะไม่รู้นะแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็บอกผมแล้วก็ถามผมนะครับว่าพี่มันมีด้วยเหรอครับเมืองซานเฟียโรเนี่ยที่มีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับบอกไปก่อนนะมีครับเหมือนเมืองร้าเป็นทุรัสเลยฮะแต่อิสเอกตัวนี้คนไม่รู้ไงมันเป็นอิสเอกที่ไม่โด่งดังมันอาจจะมีการค้นพบมานานแล้วนะแต่คนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นอะไรมากนะเพราะคนเขาก็มองว่าเป็นจุดบั๊กใช่ไหมหรือแต่หลายคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นอิสเอกที่มันอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆในเกม GTA San Andreas ที่มีคนนะบอกไปก่อนเป็นเรื่องแปลกในเกม GTA San Andreas ที่มีคนอะไรรู้ไหมฮะที่มีคนเพิ่งเจอหรือเปล่านะฮะใช่ครับมันก็เลยเพิ่งมาเป็นกระแสในตอนนี้นะก็คือเรื่องแปลกในเมืองเรื่องแปลกในเมืองซานเฟียโรนะฮะก็คือมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเหมือนกันนะกระโดดลงมาจากไหนรู้ไหมฮะมันกระโดดลงมาจากตึกครับมันไม่ได้กระโดดลงมาจากเสาเหมือนไอ้เมืองลอสซานโตสหรอกครับมันกระโดดลงมาจากตึกเหมือนเมืองร้าเป็นทุรัสเลยนั่นก็แสดงว่าทั้ง3เมืองเนี่ยลอสซานโตสซานเฟียโรร้าเป็นทุรัสเนี่ยเป็นไอ้3เมืองนี้เป็นเมืองที่ เป็นเมืองที่อาถรรพ์ล้นหล่อนนะครับเป็นเมืองที่มีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายทั้ง3เมืองนะตอนแรกผมเจอแค่ลาสเปตูลัสใช่ไหมตอนหลังก็เจอซานเฟียโรตอนหลังก็มาเจอลอสซานโตสแหละเราก็ไล่ไปซานเฟียโรตามลำดับนะซึ่งซานเฟียโรนี่ก็มีการกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเหมือนกันนะใช่ครับซึ่งเป็นเรื่องราวหนึ่งที่แปลกและหลอนมากๆเลยฮะเอาง่ายๆคลิปนี้ก็จะพาไปพิสูจน์ดูนะบอกให้ฟังเลยผมไปหาเรื่องราวเรื่องนี้มาจากไหนครับก็ไอชาแนลนี้ฮะไอชาแนลยูโร00Bนั่นแหละฮะไอชาแนลเฮียนี้ที่ผมบอกว่าผมเกลียดชาแนลมันใช่ไหมถึงแม้ว่าชาแนลมันนะผมจะเกลียดนะแล้วก็แบบคลิปแต่ละคลิปมันทำหลอกลวงนะแม่งมีแต่คลิปหลอกทั้งนั้นแหละมีแต่คลิปเบ็ดคลิปหลอกทั้งนั้นแหละเอาง่ายๆนะถึงแม้ว่าชาแนลมันจะมีแต่ข้อเสียนะแต่ชาแนลมันก็มีข้อดีเหมือนกันครับผมได้เข้าไปดูชาแนลมันแล้วเพื่อจะต้องการจับผิดมันผมได้เข้าไปดูชาแนลมันครับเพื่อต้องการจะจับผิดมันปรากฏว่ามันพาไปดูครับอิสเอ็กตัวหนึ่งก็คือไอคนกระโดดลงมาจากก็คือมันพาผมไปดูครับก็คือแบบผมก็ได้ดูคลิปมันแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมดูคลิปมันไปเพื่อจะจับผิดมันนะปรากฏว่าผมดูคลิปมันปุ๊บมันพาไปดูอิสเอ็กตัวหนึ่งก็คือมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายจากตึกในเมืองซานเฟียโรนั่นแหละฮะจะเป็นยังไงเรื่องนี้ไปดูดีกว่านะบอกไว้ก่อนนะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เขียนลงเว็บไซต์ GTA San Andreas Wiki ด้วย GTA Wiki GTA Miss Wiki อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนด้วยนะแต่มันไม่ได้เขียนลง GTA Miss Wiki ด้วยนะGTA Wiki ไม่เอามาเขียนเหมือนกันเรื่องนี้แปลกมากนะมันน่าจะเป็น Myth and Legend ได้นะมันน่าจะเป็นเรื่อง Myth and Legend ก็คือเรื่องตำนานของตำนานใน GTA San น่ะมันน่าจะเอาว่าเป็นเรื่องลี้ลับสิ่งแปลกๆเรื่องแปลกๆอะไรได้ปรากฏว่าเขาแม่งไม่เอามานะกูก็งงเหมือนกันนะทำไมก็ถึงไม่เอามาเขียนนะหรือว่าไม่มีใครเจอหรือเปล่านะบางบทความนะบางบทความจริงๆอ่ะเกี่ยวกับเว็บไซต์เว็บเนี้ยผมกล้าพูดเลยฮะก็คือบทความของเว็บไซต์ GTA Wiki Freedom.com เนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าบางเรื่องที่ผมรู้อะเรื่องบางเรื่องที่มันมีอยู่แล้วก็คือเรื่องอิสเอ็กอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เขียนนะแต่เรื่องบางเรื่องครับเขาเขียนนะคุณว่าแปลกไหมเขาเขียนเฉพาะเรื่องแปลกๆบางเรื่องเท่านั้นอะบางเรื่องเขาก็ไม่ได้เขียนเช่นไอ้คนที่อยู่บนเสาและกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเนี่ยไอ้เรื่องนั้นก็จัดว่าเป็นเรื่องแปลกๆนะแต่เว็บนี้ไม่เห็นเอามาเขียนเลยฮะแล้วก็เรื่องมีคนกระโดดฆ่าตัวตายในเมืองลาสเปตูลัสไอ้อิสเอ็กตัวนั้นโด่งดังด้วยนะอิสเอ็กที่มีคนกระโดดฆ่าตัวตายหลังโรงยิมเป็นตึกหลังโรงยิมเมืองลาสเปตูลัสใช่ไหมไอ้ตึกนี้คาดว่าน่าจะเป็นตึกคาสิโนนะเพราะเมืองลาสเปตูลัสมีคาสิโนเยอะใช่ไหมใช่ครับไอเรื่องการกระโดดฆ่าตัวตายในหลังโรงยิมเมืองลาสเปตูลัสเนี่ยไอเรื่องการกระโดดฆ่าตัวตายไอเรื่องที่มีคนกระโดดฆ่าตัวตายในโรงยิมไม่ใช่ดิไอเรื่องที่มีคนกระโดดฆ่าตัวตายหลังโรงยิมเมืองลาสเปตูลัสซึ่งกระโดดลงมาจากตึกที่คาดว่าน่าจะเป็นคาสิโนเนี่ยทำไมเว็บไซต์เนี่ยไม่เอาเรื่องการฆ่าตัวตายการกระโดดฆ่าตัวตายในเมืองลาสเปตูลัสมาเขียนผมได้อ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องอิสเอ็กในบทความผมได้อ่านเกี่ยวกับบทความเรื่องของอิสเอ็กในเว็บไซต์นี้จนหมดเปลือกแล้วอ่านหมดทุกอย่างเลยครับบอกตามตรงนะครับอ่านหมดทุกอย่างไม่เจอนะบอกตามตรงอ่านหมดทุกอย่างไม่เจอเรื่องราวเรื่องนี้จริงๆฮะเรื่องการกระโดดฆ่าตัวตายเรื่องนี้ไม่เจอครับหรือว่าเว็บไซต์นี้จะมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นจุดบั๊กข้อผิดพลาดหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้เอานั่นแหละเว็บไซต์นี้เขาอาจจะมองว่ามันเป็นข้อผิดพลาดหรือจุดผิดพลาดหรือว่าเป็นจุดบั๊กของตัวเกมหรือเปล่าเว็บไซต์นี้ก็เลยไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเขียนลงในเว็บไซต์ตัวเองเรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบนะเขาอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดบั๊กหรือข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งหรือเปล่านะมันอาจจะเป็นจุดบั๊กหรือข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเกม GTA San Andreas นะเขาก็เลยไม่นำเรื่องนี้มาเขียนในเว็บไซต์ของเขาอ่ะมันก็แล้วแต่เขามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคิดว่ากระโดดหลบพ้นเหรอโอเคครับมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปดูอิสเอ็กไอ้นี่นะฮะอิสเอ็กก็คือมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายในเมืองลาสเปตูลัสนะฮะมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายในเมืองลาสเปตูลัสนะกระโดดลงมาจากตึกเหมือนเมืองไอ้นี่แหละครับน่าจะเหมือนเมืองไอ้นี่นะฮะเหมือนเมืองไอ้ลอสซานโตสไม่ใช่เอาชนรถตกบ่อเลยเว้ยเหมือนเมืองลอสซานโตสไม่ใช่ดิเหมือนเมืองลาสเปตูลัสนั่นแหละฮะเอาไอ้แก๊งเราด้วยชิบหายแล้วมึงชิบหายโอ้โหกูรอดตายก็ตายไปอีกรอบนึงนั่นแหละโอเคครับมาอิสเอ็กตัวนี้จะเป็นเช่นไรหรือว่ามันจะคืออิสเอ็กอะไรมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่านะคุณผู้ชมนะระหว่างที่กำลังจะเดินทางจากเมืองลอสซานโตสไปยังเมืองซานเฟียโรเนี่ยมันก็ใช้เวลานานใช่ไหมผมก็จะพูดคุยอะไรไปด้วยนะฮะพูดคุยอะไรไปด้วยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นการพูดคุยรายละเอียดอะไรไปเรื่อยเกี่ยวกับรายละเอียดนะฮะเกี่ยวกับรายละเอียดของอิสเอ็กตัวนี้นะฮะใช่ครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคครับเราไปไอ้นี่ดีกว่าฮะเขาเรียกว่าอะไรเราก็ไปอะไรดีว่าตัวเองเราก็ไปพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่านะก็คงจะไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละฮะแต่ไอเรื่องที่ผมบอกไปครับว่าก็คือเรื่องคนกระโดดฆ่าตัวตายทุกเมืองทุกสถานที่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเกม GTA San Andreas อะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะบอกไปก่อนนะว่ามันเป็นข้อผิดพลาดทั้งนั้นแหละมันเป็นจุดบั๊กหรือข้อผิดพลาดทั้งนั้นแหละตัวเกม Rockstar ทีมงานคนสร้างเกมอย่าง Rockstar เนี่ยบอกไปก่อนนะว่าเขาไม่ได้จงใจใส่มาหรอกครับมันน่าจะเป็นจุดบั๊กหรือข้อผิดพลาดของตัวเกม ซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะบอกให้ฟังเลยนะฮะมันก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะก็แบบไม่มีอะไรจะพูดละนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรดีละนะฮะโอเคฮะเนี่ยแหละมันเป็นจุดบั๊กหมดแหละบอกตามตรงนะว่ามันคือบั๊กบั๊กหนึ่งน่ะที่เกิดขึ้นนะมันก็คือบั๊กหนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเกมไอ้นี่ฮะเกี่ยวกับเกม GTA San นะใช่ครับมันเป็นบั๊กหนึ่งนะที่เกิดขึ้นนะก็บอกไปก่อนนะว่าถ้าใครเคยเจอบั๊กแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบเคยเจอบั๊กไม่ใช่บั๊กหรอกก็คือเรื่องแปลกๆอะบั๊กเราก็นับว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กเรื่องแปลกๆหมดใช่ไหมฮะถ้าใครเจออีสเตอร์เอ็กเรื่องแปลกๆหรือจุดบั๊กข้อผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นในเกมนะถ้าใครเจอนะนำเสนอมาบอกผมได้นะผมก็จะให้เครดิตคุณนะใช่ฮะผมจะให้รางวัลเป็นการตอบแทนไหมจะให้ผมแจกเงินคนละพันคนละพันคนละล้านคนละหมื่นคนละแสนคนละล้านก็ไม่ได้แล้วฮะเอาง่ายๆคือผมก็ให้เครดิตคุณไงนะฮะคุณจะส่งมาให้ผมหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณนะบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้เน้นล่ามอดแล้วผมจะเน้นไปที่หาอิสเอ็กแทนละ1คลิปต่อ1อิสเอ็กเหมือนเดิมฮะแต่ก่อนหน้านี้คือผมเคยล่ามอดใช่ไหมแต่ก่อนนะผมเคยล่ามอดใช่ไหมผมก็ให้คุณขอมานะฮะให้คุณขอมาครับก็คือคุณขอมาแหละก็คือมันเป็นแบบโปรเจกต์ไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าโปรเจกต์อะไรครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับก็คือคุณขอมาครับถามว่าโปรเจกต์คุณขอมาเป็นโปรเจกต์ยังไงก็คือคุณขอให้ผมไปล่ามอดอะไรก็ล่าได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมไม่อยากจะขอให้คนมาล่ามอดแล้วคือแบบเรื่องล่ามอดนี่คือแบบไอ้นี่นะบอกตามตรงเลยแทบไม่มีแล้วในช่องผมตอนเนี้ยคือมันเป็นมอดทั้งนั้นแหละผมไม่อยากจะพิสูจน์มอดแล้วมันไม่ตื่นเต้นไม่สนุกเท่าไหร่เทียบกับอิสเอ็กนะเดี๋ยวนี้ผมจะเน้นไปที่นะฮะเน้นไปที่อิสเอ็กซะเป็นส่วนใหญ่ละบอกตามตรงนะไม่ได้เน้นมอดแล้วนะใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยผมอาจจะเน้นมอดใช่ไหมบอกตามตรงเลยเดี๋ยวนี้ไม่แล้วฮะไม่เน้นมอดแล้วนะฮะไม่เน้นมอดละแต่เน้นไปที่อิสเอ็กแล้วฮะคุณผู้ชมนะผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจผมด้วยนะฮะโอเคครับประมาณนี้ดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามจากสะพานเบบิดไม่ใช่ชื่อจริงของสะพานเนี่ยในโลกจริงมันชื่อเบบิดนะแต่ในเกมนี้มันจะเรียกว่าแกลิเวอร์นะสะพานแกลิเวอร์นะหรือเรียกชื่อเต็มว่าสะพานแกลิเวอร์บิดนะฮะสะพานนี้นะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวว่านี่จะเป็นเรื่องแปลกๆวะเฮ้ยทำไมรถมอเตอร์ไซค์มันอยู่ตรงนี้วะไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่แบบผมเจอบ่อยแล้วไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่ทิ้งรางไว้บริเวณถนนบริเวณสะพานเนี่ยแล้วก็ไม่มีคนขับนะหรือว่าเรื่องนี้จะจัดว่าเป็นเรื่องแปลกๆใช่ไหมใช่ครับไอ้อิสเอ็กมอเตอร์ไซค์นี่เหรอคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้กันนะคลิปหน้าเราจะพามาหากันนะฮะอิสเอ็กเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่แบบคนขับหายไปอะไรเงี้ยนั่นแหละคลิปหน้าโอเคเอาเคลียร์ทีละอย่างเนี่ยคือถ้าผมเคลียร์อิเซกสองอย่างในคลิปเดียวเนี่ยมันก็ดูไม่จบมันก็ดูไม่เคลียร์แล้วมันก็ไม่ใช่แนวไม่ใช่สไตล์ผมด้วยสไตล์ผมมันเป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่าคือผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่มันสไตล์ที่มันแหวกแนวฉีกแนวไม่เหมือนใครดีนะคนอื่นทำอีกอย่างนึงแต่ผมจะไม่ทำตามเขาผมจะทำอีกอย่างนึงซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันกับเขานะฮะไอ้ตึกนั้นนะผมว่ามันคือตึกไหนในเมืองซานเฟียโรคาดว่าน่าจะเป็นตึกนี้นะหลังจากที่ผมได้ดูไอ้คลิปในชาแนลไอ้ยูโร00Bเชี่ยนี้แล้วนะใช่ครับมันก็พาไปหาอิสเอ็กดีนะแต่บางอย่างคือกูรู้คลิปมึงก็ใส่สีตีไข่มึงก็แต่งเติมตำนานของเกม GTA San เยอะถ้าดูย่ำยีเลยเอาง่ายๆนะบอกให้ฟังเลยบางอย่างมันก็กูก็เห็นด้วยครับกับชาแนลมึงอะบางอย่างกูก็ไม่เห็นด้วยนะเอาง่ายๆอย่างไอ้แบบไอ้พวกที่แบบใส่สีตีไข่อะไรเงี้ยกูไม่เห็นด้วยนะผมดูจากชาแนลมาแล้วนะเนี่ยผมก็เอามาจากมันนี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้อิสเอ็กที่แบบไอ้คนกระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายในเมืองซานเฟียโรผมก็เอามาจากมันครับหรือไม่ก็จะเป็นอิสเอ็กคนกระโดดลงมาจากเสาไฟฟ้าเพื่อฆ่าตัวตายในเมืองลอสซานโตสไอคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็เอามาจากชาแนลมันแหละแต่ผมให้เครดิตมันในคลิปนี้ในคลิปเดียวแล้วกันแล้วก็คนก็หาว่าผมไม่ให้เครดิตมันอีกเพราะว่าผมก็เอามาจากมันนี่แหละถ้าผมเอาแหล่งอ้างอิงหรือว่าบรรณานุกรมเอาแหล่งอ้างอิงมาจากชาแนลไหนเอามาจากเว็บไซต์อะไรเอามาจากวีโอไหนนะฮะผมจะเอาแหล่งอ้างอิงถ้าผมไปเจอเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นผมจะอ้างอิงผมจะให้เครดิตเขาได้ไหมบอกตามตรงว่าผมให้ได้ครับเช่นผมเอาอิสเอ็กตัวเนี้ยมาจากเว็บไหนผมก็จะให้ลิงก์เว็บไปนะหรือไม่ก็ถ้าผมเอาอิสเอ็กตัวเนี้ยมาจากคลิปวิดีโอไหนผมก็จะให้ลิงก์ไปผมก็จะให้เครดิตเข้าไปนะอย่างไอคลิปนี้นะหรือไม่ก็ผมอาจจะเอาอิสเอ็กมาจากอะไรรู้ไหมฮะมาจากชาแนลไหนเป็นคลิปวิดีโออะไรนะผมก็จะให้เครดิตเขาอย่างไอชาแนลยูโร00Bนี่ถึงจะเป็นชาแนลที่ผมเกลียดนะผมไม่ชอบชาแนลมาหรอกเอาไว้ง่ายคือมันเวอร์เกินไปนะคือแบบเวอร์แล้วมั่วเกินไปด้วยนะเลทเทสสเปซสปาออกทะเลไปเรื่อยนะบอกไว้ก่อนคือผมไม่ชอบชาแนลมาหรอกแต่ผมก็ยังให้เครดิตมันนะสงสารมันไงไหนมันก็พาไปหาอีเซ่แล้วก็ ให้เครดิตมาหน่อยแล้วกันเพราะผมก็เจออีเซกตัวนี้มาจากแนลมาแล้วแหละนะผมไม่ได้ไปหาดูในเว็บบอทในเว็บไซต์ GTA มิสวิกิฟรีดอมอะไรก็ไม่ได้ไปหาเพราะเว็บนั้นเขาไม่ได้เอาเรื่องเกี่ยวกับการกระโดดฆ่าตัวตายมาเขียนลงในเว็บไซต์เขาเลยนะโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูอีเซกตัวนี้กันนะก็คือมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะในเมืองลาเวทุรัสนะบริเวณนี้เขาเรียกว่าบริเวณอะไรดาวทาวปะบริเวณดาวทาวเมืองลาเวทุรัสนะฮะใช่ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะคาดว่าน่าจะเป็นตึกตรงนี้นะคุณผู้ชมนะถ้าใครเจอเรื่องราวแปลกๆนะสามารถส่งเรื่องราวเรื่องนี้มาที่ข้อความแฟนเพจ Facebook ได้นะถ้าเรื่องที่คุณให้มาถ้าเรื่องที่คุณส่งมาให้ผมแล้วผมโดนใจเนี่ยคุณก็ได้เงินรางวัลเลยฮะผมจะแจกเงินรางวัลให้คนละคนเลยให้คนละพันบอกกูไม่ได้แบบไม่ได้รวยขนาดนั้นผมจะแจกเงินรางวัลให้คุณนะฮะต่อเรื่องราวถ้าเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วผมไม่เคยเจอมาก่อนแล้วคุณส่งมาใน inbox แฟนเพจอะแล้วผมเจอเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะผมจะให้เงินคุณเลยครับเนี่ยถ้าผมสนใจนะผมจะให้เงินคุณเลยครับ100นะใช่ครับแต่ว่าถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากแล้วแปลกมากจริงๆนะแล้วคนส่งเรื่องราวนี้แล้วคนส่งเรื่องราวนี้เข้ามาแล้วผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็อะไรต่อไหมพอเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็ไงต่อรู้ไหมพอเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วนะครับพอเห็นว่ามันน่าสนใจเสร็จปุ๊บนะผมก็เอาเรื่องนั้นมาไขปริศนาว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าผมโดนใจมากๆเนี่ยผมแจกเงินรางวัลให้500นะถ้าผมชอบจริงอ่ะคุณสามารถส่งมาได้อ่ะถ้าผมแบบเอาอย่างนี้ดีกว่านะผมว่านะถ้าผมทำคลิปถ้าผมบอกให้คุณผู้ชมหานะคุณผู้ชมคงไม่หาให้ผมหรอกผมว่านะใช่ไหมใช่ครับใครมันจะไปส่งเรื่องราวแปลกๆมาให้หาล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมเอาเงินรางวัลมาล่อลวงคุณผู้ชมดีกว่าอ่ะถ้าคุณส่งมาแล้วผมถูกใจนะแล้วผมชอบอะเรื่องราวนี้แปลกจริงผมไม่เคยเจอจริงคุณสามารถส่งมาที่ inbox fanpage ได้นะคุณเอาเงินรางวัลไปเลยครับ100 บาทต่อเรื่องนะใช่ครับคนนึงอาจจะส่งมาเป็น10เรื่องก็ได้ถ้าคุณส่งมาแล้วถูกใจ10เรื่องคุณเอาเงินรางวัลไปเลยครับเรื่องละ100 บาท10เรื่องเอาเงินรางวัลไปเลยครับ 1,000 บาทนะใช่ครับแต่ถ้าคุณส่งเรื่องนั้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้ถ้าคุณส่งเรื่องนั้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้ผมไขปริศนาหรือเรื่องที่ผมยังไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่แปลกมากๆในเกม GTA San นะเป็นเรื่องราวที่แปลกมากเป็นเรื่องราวที่แบบอะไรเป็นเรื่องราวที่ผมไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนน่ะเป็นเรื่องราวที่ผมว่าแปลกจริงแล้วผมชอบจริงๆแล้วเรื่องราวที่ผมโดนใจจริงๆโดนใจจัดๆคือชอบจัดเลยจริงๆอ่ะถ้าผมชอบมากๆผมชอบจัดจริงๆนะยอมรับตามตรงว่าถ้ามันชอบขนาดนั้นน่ะบอกตามตรงเลยว่าผมจะให้เงินรางวัลคุณ500 บาทต่อ1คลิปเลยนะใช่ครับถ้าคุณส่งมาถูกใจจริงๆก็พยายามหาเข้ามาได้นะผมเชื่อเถอะครับถ้าผมไม่ได้เอาเงินรางวัลมาล่อคุณผู้ชมอ่ะไม่ได้เอาเงินรางวัลมาล่อเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมไม่หาอีสเตอร์เอ็กให้ผมหรอกนั่นแหละฮะผมก็เลยต้องจำใจไงเอาเงินรางวัลมาล่อคุณผู้ชมไงแหมที่ไอขอมอสนี่ขอเข้ามาเยอะเลยนะไอนี่คือแบบไอขอมอสคือขอให้ผมไปล่านี่คือแบบผมอุตส่าห์เปิดโอกาสให้ขอนะคือคุณขอเข้ามาเยอะเลยนะนั่นแหละคุณขอเข้ามาเยอะเลยที่ไอเรื่องลามอสนะบอกตามตรงนะคุณขอมาเยอะมากแต่ผมก็ไม่ได้แจกเงินรางวัลอะไรเพราะว่าคุณขอมาใช่ไหมแต่เรื่องนี้คือผมขอเถอะผมขอร้องล่ะถ้าคุณเจอเรื่องราวแปลกๆจริงๆน่ะคุณส่งไว้ผมได้ไหมนะฮะเอาง่ายๆนะคือผมแจกเงินรางวัลเลยเอาง่ายๆนะ100 บาทต่อ1เรื่องนะฮะใช่ครับนั่นแหละผมแจกเลยนะเอาง่ายๆนะหรือไม่ก็ถ้าเรื่องนั้นมันโดนใจผมจริงๆคือโดนใจไวโจโดนใจผมจี๊ดจริงๆนะคุณเอาเงินรางวัลไปเลยครับ500 บาทนะฮะต่อเรื่องนะใช่ครับเนี่ยไอตึกเนี่ยก็เป็นตึกอิสเอกนะตึกที่ห้ามขึ้นไปนะไอแถวๆนี้มันมีอิสเอกเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะไอตึกนี้ก็เป็นอิสเอกนะฮะไอตึกที่ห้ามขึ้นไปปุ๊บถ้าขึ้นไปปุ๊บนะคือแบบอันตรายนะแล้วก็ตึกนี้ก็เป็นอิสเอกนะไอตึกซอมบี้โบเทคนี่ก็อิสเอกอย่างชัดเจนนะเอามาจาก Resident Evil นะเป็นแลบปริศนานะที่ใช้ในการผลิตไอ้นี่ฮะเป็นแลบปริศนาที่ใช้ในการผลิตเชื้อไวรัสนะแล้วก็ไอ้ตึกตรงข้ามกับตึกซอมบี้โบเทคก็มีจุดบั๊กอีกที่ผมมาหาคิดไปแล้วใช่ไหมใช่ฮะไอ้ตึกนี้ก็เป็นตึกที่เป็นจุดบั๊กอีกไอ้เรื่องแปลกๆนะฮะไอ้เรื่องแปลกๆในเมืองซานเฟียโรไอ้บริเวณแถวดาวทาวบริเวณเนี้ยมันมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆนะใช่ฮะนี่ตรงนี้ก็2-3อย่างนะเนี่ยมีซอมบี้โบเทคมีตึกวาร์ปนะฮะเขาเรียกว่าเป็นตึกวาร์ปตึกเทเลพอร์ตในเมืองซานเฟียโรนะแล้วตรงนี้ก็ยังจะมีแบบคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายอีกครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเลยฮะคนตึกที่มีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเนี่ยจะเป็นยังไงเราไปดูนะปรับเวลาก่อนอ่ะไปไงเราไปดูนะโอเคฮะหลังจากที่เราวนเวียนจุดเทียนเวียนวนและน้องหน้ามนก็จะได้ซอรี่มาเยอะแล้วเราวนรอบตึกมาเยอะแล้วฮะเราก็จะมาดูดีกว่าฮะเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นนะฮะในครั้งนี้นะมันจะเป็นไงมันจะคือจุดบั๊กหรืออะไรหรือว่ามันจะคือข้อผิดพลาดหรืออะไรเราไปดูนะถามว่ามันตึกไหนครับเนี่ยไอ้ตึกที่มีคนกระโดดฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับ มันคือตึกไหนวะเนี่ยมันคือตึกนี้ครับคุณผู้ชมผมเจอแล้วตึกนี้ฮะใช่ครับมึงน่าจะเจอต้องมาแล้วไม่ใช่เหรอตอนแรกที่กูวนมาใช่ครับตอนแรกผมยังไม่ได้สำรวจอะไรนะผมก็แค่วนไปวนมาเฉยๆนะฮะใช่ครับไอ้ตึกนี้แหละครับคุณผู้ชมที่มีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายฮะใช่ครับไอ้ตึกนี้แหละนะครับไหนว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะฮะตึกนี้นั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะที่มันมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายครับนั่นแหละคุณลองดูคุณลองสังเกตตึกนี้อยู่ให้ดีฮะคุณลองดูด้านบนของตึกนี้นะฮะเห็นไหมด้านบนของตึกนี้ฮะมันจะเป็นประตูทางเข้าตึกซึ่งไม่ทราบนะฮะซึ่งไม่ทราบว่าตึกนี้เป็นคือซึ่งผมไม่ทราบนะว่าตึกนี้มันคือตึกอะไรนะซึ่งผมไม่ทราบนะผมไม่รู้นะว่าตึกเนี้ยมันชื่อตึกว่าอะไรแล้วมันไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยฮะว่ามันคือตึกอะไรนะก็ขอบอกให้ฟังเลยฮะว่าไม่รู้จริงๆว่ามันคือตึกอะไรนะแต่เขาบอกว่าตึกเนี้ยมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายจริงๆนะกระโดดลงมาจากไหนรู้ไหมฮะกระโดดลงมาจากตึกที่สูงที่สุดกระโดดลงมาจากบนตึกเลยหรือเปล่าบนตึกบนดาดฟ้าตึกเลยหรือเปล่าบอกไปก่อนนะไม่ใช่นะมันไม่ได้กระโดดลงมาจากบนดาดฟ้าตึกเลยครับมันกระโดดลงมาจากตรงนี้ฮะนี่คุณดูเหลี่ยมตรงนี้ให้ดีฮะเนี่ยฮะเนี่ยมันกระโดดลงมาจากตรงนี้เลยฮะไอ้หน้ารูปปั้นตรงเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นรูปปั้นหนึ่งนะซึ่งเป็นรูปปั้นปีศาจนะเป็นรูปปั้นแบบกอบลินหรืออะไรรูปปั้นปีศาจเลยนะฮะคนมันจะไปยืนอยู่บนตึกตรงนี้แล้วก็กระโดดลงมาฆ่าตัวตายฮะโอเคตอนนี้คุณยังไม่เห็นใช่ไหมฮะใช่ครับคุณยังไม่เห็นไม่เป็นไรผมต้องไปไกลๆครับเราก็ค่อยส่องมาดูอีกทีนะถ้ามาใกล้ๆตรงเนี้ยมันไม่สปอนตรงนี้เราก็ตกลงมาให้เราดูตรงนี้พอดีเป๊ะๆหรอกครับเราต้องไปส่องไกลๆสักที่หนึ่งฮะเราก็ค่อยส่องดูมันดูนะใช่ครับไอ้ตึกนี่แหละที่มีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรผิดปกติยังไม่เจอเรื่องแปลกๆอะไรผิดปกติใช่ไหมเห็นไหมฮะยังไม่เจออะไรแปลกๆใช่ไหมฮะเราดูสิยังไม่เจออะไรใช่ไหมใช่ครับยังไม่เจอฮะตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะก็ปกติทุกอย่างนะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะยังไม่เจออะไรที่มันแปลกมากหรือว่าผิดปกติอะไรนะโอเคผมจะถ่ายรูปตึกนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนนะถอยไปก่อนพี่โอเคถ่ายรูปเก็บสถานที่ไว้ถ่ายรูปเก็บสถานที่ไว้นะฮะถ่ายรูปเก็บสถานที่นี้ไว้นะฮะเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าเราจะได้รู้นะว่าเรามาหาอีเซ่กันนี้นะนี่แหละครับคนมันจะไปโผล่บนตึกแล้วก็กระโดดลงมาครับไม่ใช่ไปโผล่บนดาดฟ้านะใช่ครับโผล่แค่ตรงนี้เฮ้ยต่อหน้าต่อตากูเรียบร้อยไปตามระเบียบนะฮะใส่สูตรเฮียจริงๆเลยไอ้พวกมึงเนี่ยมึงทำหาอะไรปัญญาอ่อนมากเลยวะใช่ครับนั่นแหละยังไม่เห็นคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะเห็นไหมเห็นปะยังไม่เห็นนะฮะใช่ครับผมก็เองก็ยังไม่เห็นคุณผู้ชมใช่คนไหมเนี่ยไม่ใช่ครับก็คือรูปปั้นปีศาจรูปปั้นใบหน้าของปีศาจธรรมดานะติดอยู่ใบหน้าตึกเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นรูปปั้นกอบลินนะถ้าสังเกตดูดีนะไอเนี่ยมันเป็นหน้าปีศาจใช่ไหมด้านบนหน้าปีศาจจะมีโล่นะซ้ายเนี่ยก็จะเป็นนกอินทรีนะเป็นนกอะไรนกเขาบ้านมึงดินกอินทรีนกอะไรสักอย่างนะฮะซ้ายมือนี่ก็เป็นนกนะฮะเนี่ยตรงกลางนี่เป็นโล่นะเป็นชิวเป็นโล่นะซ้ายมือนี่เป็นนกนะรูปปั้นนกขวามือก็เป็นรูปปั้นนกเหมือนกันนะอาจจะเป็นนกพิราบซึ่งแสดงว่าเป็นสันติภาพหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะใช่ครับดูซิว่ามีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายยังนะตึกนี้ยังไม่มีนะฮะก็ปกติดีนะไหนว่ายังไม่เจอเลยฮะหรือว่าอีเซกตัวนี้จะหาได้ยากโอกาสเจอมีน้อยเหมือนกันหรือเปล่านะฮะเป็นเฉพาะอีเซกบางตัวที่โอกาสเจอมีน้อยนะฮะเฮ้ยนี่ไงเห็นปะคือถ้าสังเกตดูดีก็จะเห็นนะมันกระโดดลงมาแล้วฮะไหนว่าไม่เห็นเลยเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้ชายเสื้อแดงคนนั้นนะมันกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตายนะฮะไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะโอเคผมขอมาส่องจากระยะไกลหน่อยนะฮะผมขอมาส่องไกลๆเลยมาส่องในทางที่ตรงข้ามของตึกเลยดีกว่านะเรามาส่องในสถานที่ตรงข้ามตึกเลยดีกว่านะว่าจะมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายหรือเปล่านะรูปปั้นปีศาจกินคนนี่แหละฮะคนมันจะไปสปอนด้านบนนะฮะหลักการเดียวกันกับเมืองลาสเวกัสเลยฮะคนไปสปอนบนตึกแล้วก็กระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะไม่เห็นเลยวะผมไม่เห็นคนนะเมื่อกี้เห็นมันตกลงมาแล้วเห็นปะอะไรวะเนี่ยฮะมันกระโดดลงมาจากตรงนี้เลยฮะแล้วก็ฆ่าตัวตายยังไม่เจอนะผมไม่เห็นนะยังไม่เจอคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเลยฮะอะไรวะไม่เห็นมีเลยบ้าหรือเปล่าไปไม่ได้ รอสักพักหนึ่งฮะผมไม่เห็นคนเลยนะเฮ้ยไม่เห็นมีใครเลยนี่ไหนวะคนกระโดดฆ่าตัวตายเข้าไปใกล้ดิเข้าไปใกล้ดิไม่เห็นมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเลยอะเฮ้ยบ้าหรือเปล่าอะไรบ้ามันจะเป็นไปได้ยังไงวะผมยังเห็นอยู่เลยนะใช่เหรอไม่เห็นมีคนกระโดดลงมาสักคนเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนคุณผู้ชมนะผมว่ามันต้องเป็นข้อผิดพลาดแน่นอนเลยนะฮะเห็นปะไม่เห็นมีใครกระโดดลงมาเลยเห็นปะไม่เห็นสักคนอะปรับเวลากลับไปตอนเช้าๆดิกลางคืนคนมันไม่ค่อยสปอนไม่ค่อยโผล่หรอกไม่เห็นวะทำไมวะตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่เห็นนะผมเอารถไปจอดด้านนู้นดีกว่าไม่เห็นวะไม่เห็นเลยอะเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะมันมีคนกระโดดลงมาจริงๆคุณผู้ชมนะฮะไม่เจอว่ะทำไมวะผมมาไม่เจอว่ะผมไปดูคลิปฝรั่งมาไอชาแนลยูโรทั้งส่วนบีเคียนั่นแหละเจอนะไม่เห็นเจอเลยผมจะหาจนกว่าจะเจอนะเจอไหมเนี่ยไม่เจอบ้าปะวะเนี่ยฮะคือต้นเหตุของการที่ผมบอกไปว่าทำไมคนถึงคนนั่นแหละนั่นก็คือต้นเหตุที่ผมได้บอกไปว่าการที่คนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าไอ้ชาวเมืองพวกเนี้ยมันไปสปอนบนตึกครับสปอนบนตึกแล้วก็กระโดดลงมาแล้วก็ตกลงมาเหมือนกับเมืองลาสเวกัสแหละแต่ผมมาผมไม่เจอนะทำไมผมไม่เจอวะปกติมันต้องกระโดดลงมาแล้วเนี่ยแล้วผมเขาขับรถไปวนดูแถวนั้นหน่อยนะขับรถไปวนดูแล้วก็หันมุมกล้องออกมาแล้วเสร็จแล้ววนกลับไปนะดูซิมีคนสปอนด้านบนเปล่าถ้าเจอคนสปอนด้านบนนี่คือใช่แน่ๆเจอไหมเนี่ยไม่เจอเหมือนเดิมฮะแปลกนะผมไปดูคลิปฝรั่งมาคลิปฝรั่งบอกเจอนะก็คือคลิป channel นั่นแหละเห็นปะเฮ้ยมันตกมาเร็วมากอะเชี่ยตกเร็วเกินว่ะใช่ป่ะเมื่อกี้น่ะคนกระโดดฆ่าตัวตายป่ะนี่ไงตกมาแล้วเห็นเปล่าเห็นไหมเอาละฮะเห็นไหมฮะตกมาคนหนึ่งละมีจริงครับอีเซ่ตัวนี้มีจริงฮะเนี่ยมันไปยืนบนรูปปั้นตรงเนี้ยเนี่ยฮะสปอนนั่นบนแล้วเห็นปะเฮ้ยเนี่ยตกมาอย่างนี้เลยนะเนี่ยเฮ้ยตกมาก็ไม่ตายที่แปลกจริงเจอละต้องนานผมจะเจอนะเนี่ยมันสปอนบนนู้นเลยปกติมันต้องสปอนบนทางเท้าใช่ไหมแต่พอดีมันไปสปอนบนตึกไงเนี่ยไปสปอนเหนือตึกแล้วก็ตกลงมาฮะนี่ไงไม่ได้เห็นได้บ่อยนะคุณผู้ชมนะโอกาสเจอมีน้อยนะอยากรอฮะผมจะรอให้มันกระโดดลงมาอีกรอบนึงฮะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปเก็บไว้นะฮะดูซิมันสปอนไหมต้องรอต้องส่องรัวเรื่อยๆ โอเคได้เมื่อกี้ลืมถ่ายรูปไปเฮียลืมเราไม่มีหลักฐานมายืนยันนะแต่ไม่เป็นไรครับผมถ่ายคลิปไปด้วยไงผมถ่ายคลิปไปแล้วไม่เป็นไรฮะต่อให้เราไม่ถ่ายรูปไว้ต่อให้เราไม่ได้ถ่ายรูปไว้หรือถ่ายรูปไม่ทันก็ไม่เป็นไรฮะเราถ่ายคลิปไว้แล้วไงผมก็คือถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยอ่ะควบคู่กันไปนะเอาทั้งเป็นภาพวิดีโอเอาเป็นทั้งคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะเอาทั้งเป็นคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวแล้วก็อะไรรู้ไหมฮะแล้วก็ถ่ายเป็นรูปภาพนะเป็นภาพนิ่งก็คือเป็นภาพธรรมดานั่นแหละนะถ่าย2อย่างเลยครับมันกระโดดลงมาจริงว่ะใช่เห็นละเนี่ยคนมันไปสปอนบนตึกนะฮะสปอนตรงไอ้รูปปั้นปีศาจเนี่ยเราก็กระโดดลงมานะฮะตบหนิกไว้เนี่ยไอ้เหี้ยกูถ่ายรูปไม่ทันกูไม่ได้กดถ่ายไงไอ้เหี้ยมัวแต่ส่องดูอยู่เอ้ยนี่ไงเจอแล้วเห็นป่ะวะเนี่ยมันสปอนอย่างนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิไอ้เหี้ยเราก็กระโดดลงมาฆ่าตัวตายฮะถ่ายรูปไว้เห็นป่ะตกลงมาก็ไม่ตายฮะเฮ้ยมึงสปอนอย่างนี้เลยเหรอมันไปสปอนนั่นบนนะฮะซึ่งไอ channel ยูโรส่วน B ก็ตั้งทฤษฎีข่มคบคิดซึ่งไอ channel ยูโรส่วน B channel เคียนี่นะมึงก็ตั้งทฤษฎีส่งคบคิดว่าคนน่าจะทะลุหน้าต่างคนน่าจะปีนหน้าต่างออกมาหรือเปล่านะฮะมันมั่วไปเรื่อยมันไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวแล้วคนมันไปสปอนนั่งบนตึกเองเว้ยคนที่เดินบนทางเท้าปกตินี่แหละไปสปอนบนตึกเองนะเราก็กระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะฮะโอ้โหไอ้เหี้ยสุดยอดว่ะดีนะที่ถ่ายรูปทันน่ะนะฮะแต่มันมีหลายคนมากถ้าคุณมาเฝ้าพฤติกรรมของคนนะฮะที่เป็นชาวเมืองในเกม GTA San น่ะคุณก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องแปลกๆในครั้งนี้นะฮะใช่ฮะนี่ก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะใช่ครับนั่นแหละเจออีกไหมเนี่ยมันไปสปอนบนตึกเลยเว้ยไอเวนเลยเลื่อนหรือเชื่อมากนะใช่ฮะมันก็คือจุดบั๊กหรือข้อผิดพลาดของตัวเกมนั่นแหละฮะเนี่ยไปสปอนตรงรูปปั้นปีศาจเลยฮะเราก็ตกลงมาเนี่ยเอาย่าๆเห็นปะโอ้โหอีกแล้วฮะหรือไม่ก็คนมันไม่ได้สปอนด้านบนนะมันก็สปอนด้านล่างเลยเนี่ยสปอนบนประตูเลยก็ได้นะใช่ฮะมันมีจุดสปอนหลายที่ไงไม่เป็นสปอนบนตึกตรงนู้นก็สปอนด้านล่างตรงประตูนะฮะคือคนบางคนแม่งไปติดอยู่ในตึกไว้ดูดิมีคนติดอยู่ในตึกด้วยให้ดูฮะให้ดูนะฮะคุณดูฮะมีคนติดอยู่ในตึกด้วยเว้ยเนี่ยเราคุณลองดูฮะเนี่ยผมใช้ไทม์ซับเบอร์ช่วยหน่อยนะเนี่ยมีคนติดอยู่ในตึกด้วยไม่มีว่ะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะคนติดในตึกอ่ะนะฮะไม่น่าเชื่อไอ้เมืองซานเฟียโร่นี่แม่งก็มีด้วยเว้ยไอ้การกระโดดฆ่าตัวตายของชาวเมืองนั่นแหละฮะแปลกจริงๆฮะเรื่องนี้ฮะเราคอยดูต่อไปอีกรอบนึงเดี๋ยวพอแล้วนะฮะใช่ฮะเราก็อัดไปนานแล้วคลิปนี้โอ้จะ40 นาทีแล้วนี่หว่านะฮะเดี๋ยวดูต่อไปฮะดูซิว่าจะเจออะไรแปลกๆอีกหรือเปล่านะคุณผู้ชมคงไม่เจอแล้วเว้ยไอ้เหี้ยพิมพ์สูตรไม่ค่อยอยากติดแล้ววะสัตว์เป็นเหี้ยอะไรควายเอ้ยเบื่อชิบหายเลยแม่งเกลียดชิบหายใช้สูตรอ่ะขอขึ้นมาสำรวจตรงนี้หน่อยนะฮะเนี่ยขึ้นมาสำรวจบริเวณไอ้ประตูทางเข้าตึกที่เป็นหน้ารูปปั้นปีศาจเนี่ยฮะขอมาสำรวจตึกนี้หน่อยนะเดินต่อไม่ได้แล้วเดินต่อปุ๊บนี่คือตกเลยนะฮะขึ้นไปดูอีกรอบนึงโอเคแต่คนมันก็ไม่ได้ไปสปอนบนตึกนะใช่ฮะมันก็สปอนแค่ตรงเนี้ยตามจุดที่แบบตัวเกมได้กำหนดไว้นะให้ชาวเมืองมันสปอนตามทางถนนอะไรเงี้ยแล้วก็เดินอยู่ไปทั่วนะแต่ถ้าเรามาใกล้ๆจุดที่คนสปอนอยู่นะมันก็ไม่เจอฮะเอาง่ายๆคือไม่เจอ ไม่เจอคนสปอนนะฮะไม่เจอคนสปอนด้านบนหรอกฮะเราต้องไปดูไกลๆครับเราก็ส่องไปดูอีกทีนะฮะถ้าเราเข้ามาใกล้ปุ๊บคนมันจะไม่เกิดตรงนี้นะตามที่ตัวเกมได้แบบตั้งระบบแล้วก็กำหนดเอาไว้นะใช่ฮะตรงนี้บักได้เหรอวะนั่นแหละครับคุณผู้ชมประมาณนี้แหละผมขอมาส่องอีกรอบหน่อยนะฮะเอาให้มันชัดๆเอาให้มันชัดเจนเลยนะเนี่ยถ้าอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บคนมันจะไม่สปอนหรอกครับมันต้องไปอยู่ไกลๆฝั่งนี้เว้ยไกลๆประมาณตรงเนี้ยน่าจะสปอนอยู่นะถ้าตรงเนี้ยน่าจะสปอนนะตรงเนี้ยสปอนไหมแต่ว่าเราจะกดชัตเตอร์ถ่ายรูปไม่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่เจ็ตแพดไงเราขี่เจ็ตแพดอยู่อ่ะมันถ่ายรูปไม่ได้นะมาส่องอีกด้านเดี๋ยวด้านนี้แม่งไม่เจอนะด้านนี้ไม่เจอคนสปอนนะสังเกตดูแล้วต้องไปส่องด้านนู้นนะเพราะผมเคยมาส่องด้านนี้ไม่เจอนะเจอไหมดูดิลองดูก่อนเผื่อเจอนะเจอไหมคนสปอนบนตึกไหมคนสปอนบนประตูตึกไหมคนมันไปสปอนบนบริเวณบนประตูทางเข้าตึกไหมไม่เจอแล้วฮะโอกาสเจอมันก็นั่นไงเจอแล้วเห็นไหมอีกรอบนึงเห็นนะตกมาแล้วแปลกดีเหมือนกันนะมันไม่ใช่โอกาสที่แบบเกิดขึ้นบ่อยๆนะเหมือนกับไอเมืองซานเฟียโรนะเมืองลอสซานโตสไอคนกระโดดมาจากเสาเนี่ยยังเกิดขึ้นบ่อยมากกว่าเมืองซานเฟียโรตรงนี้เลยฮะใช่ฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะโอกาสเจอนี่มีน้อยมากเนี่ยขออีกตาหนึ่งเดี๋ยวพอละขออีกคนหนึ่งเดี๋ยวพอละขอถ่ายรูปชัดๆหน่อยนะอิสเอตัวนี้มีจริงครับพิสูจน์ได้แน่นอนครับเจอจริงๆครับ 100% ฮะตกไหมสปอนเอาไหมเนี่ยโอ้มันไม่สปอนแล้ววะทำไมวะดึกๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสปอนละเช้าโอเคอยู่ปรับเวลากลับไปตอนเช้าเลยฮะขออีกรอบนึงอิสเซตัวนี้ถือว่าโอเคมากนะสำหรับผมนะแปลกดีฮะสำหรับผมนะเนี่ยถ้าใครส่งมาให้ผมนะถ้าผมไม่ไปเจอซะก่อนแล้วใครส่งมาให้ผมได้นะตอนนี้อิสเซตัวเนี้ยผมว่าเลยคุณผู้ชมนี่รับเงินรางวัลไปเลย500 บาทนะโอเคประทับใจมากอิสเซตัวนี้ชอบมากนะใช่ครับแปลกดีถึงดูก็รู้แล้วครับว่าเป็นจุดบั๊กแต่ก็แปลกดีฮะนี่ไงตกมาละเห็นไปนั่นคนไปอยู่บนตึกเฉยเลยฮะนั่นเห็นไหมนั่นแหละที่ผมบอกไปนะฮะใช่ครับนั่นแหละเนี่ยถ้าคุณส่งมาได้ถ้าผมไม่ได้ไปหาเจอเองแล้วคุณส่งมาให้ผมดูได้นะเนี่ยคุณรับเงินรางวัลไปฟรีๆเลยครับ500 บาทนะฮะเอาไว้ง่ายนะก็ถึงได้บอกไงฮะผมก็ต้องเอาเงินรางวัลมาล่อคุณผู้ชมหน่อยเนี่ยผู้หญิงสีแดงนะตกมาเห็นไหมนั่นแหละแต่ที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่าแต่ที่ผมได้บอกไปไงว่าก็ผมต้องเอาเงินรางวัลมาล่อคุณผู้ชมนะเหมือนก็เอาอมยิ้มมาล่อเด็กนะฮะถ้าคุณผู้ชมส่งเรื่องราวดีๆมาให้ผมนะถ้าผมประทับใจเรื่องนี้นะนี่เงินรางวัลแจกเลยฮะแจกฟรีๆฮะเอาง่ายๆนะอุ้ยเบื่อเจ็ตแพดว่ะเนี่ยคุณแจกเลยฮะถ้าคุณเจอนะผมเชื่อเหอะว่าคนหลายคนอาจจะเจออีสเตอร์เอ็กที่แปลกกว่านี้หรือว่ามีคนหลายคนอาจจะเจออีสเอ็กที่แปลกแล้วก็คุณก็รู้อยู่แก่ใจคุณก็รู้อยู่แล้วแล้วมันก็มีอีสเอ็กบางอีสเอ็กที่คุณรู้แต่ผมไม่รู้มันก็มีครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วฮะในเกม GTA San นะไม่ใช่ว่าผมจะเล่นเกม GTA San เดียสเป็นชาแนลหลักเป็นเกมหลักของชาแนลผมแล้วผมก็จะเก่งเกม GTA San เดียสทุกอย่างแล้วผมก็จะรู้ทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเกม GTA San เดียสบอกไว้ก่อนนะว่ามันก็ไม่ใช่หรอกฮะใช่ถ้าผมสนใจแล้วเจอว่ามันแปลกดีนะผมก็จะเอามานำเสนอนะฮะแล้วก็แจกเงินรางวัลให้คุณไง500 บาทถ้ามันเป็นเรื่องดีนะถ้ามันเป็นเรื่องอิสเตอร์เอ็กธรรมดาที่ผมไม่รู้นะถามว่าอิสเตอร์เอ็กดีกับถามว่าอิสเตอร์เอ็กที่แจกเงิน100 บาทกับ500 บาทต่างยังไง500 บาทคือเป็นอิสเตอร์เอ็กที่แปลกจริงแล้วผมไม่เคยเจอไงใช่ครับหรือเรื่องแปลกๆอะไรก็ได้จุดบั๊กข้อผิดพลาดอะไรก็ได้ส่งมาเถอะนะฮะถ้าคุณอยากส่งมานะ อย่างนั้นแหละถ้าผมประทับใจแล้วผมชอบมากมันแปลกจริงๆอ่ะแล้วผมไม่เคยเจอมาก่อนนะถ้าผมเคยเจอแล้วมันก็ไม่แปลกอะไรเพราะผมรู้อยู่แล้วถ้านั่นแหละคุณก็ส่งมาเลยครับจะได้เงิน500คือคุณส่งมาแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจนะถ้ามาเม้นใต้คลิปดิสคริปชั่นมาคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยผมก็ไม่ตอบอยู่แล้วผมก็ถือว่าเป็นโมฆะเลยฮะใช่ฮะถือว่าเป็นแบบเม้นฟรีๆอ่ะถือว่าเป็นโมฆะถือว่าแบบฟรีเลยฮะนั่นแหละฮะวิธีง่ายๆครับในการเล่นสนุกสนานกับเรานะก็คือส่งเรื่องราวแปลกๆมาที่แฟนเพจผมได้นะใช่ครับจะต้องเป็นเรื่องแปลกๆที่ผมไม่เคยเจอนะคุณอาจจะเจอมาแล้วแต่ผมไม่เคยเจอนะผมจะยอมรับนะครับว่าเรื่องนั้นแปลกจริงนะฮะผมจะยอมรับนะครับว่าเรื่องนั้นแปลกจริงแล้วก็อะไรจริงอะฮะยอมรับว่าเรื่องนั้นแปลกจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ไอ้นี่ฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเป็นเรื่องที่แบบผมเจอแล้วผมชอบแล้วผมคิดว่าเฮ้ยผมเจอแล้วผมชอบอ่ะผมเจอนะฮะผมเจอแล้วผมชอบอ่ะผมน่าสนใจอ่ะมันแปลกจริงๆแล้วผมไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะเป็นอีเซ่ที่คุณส่งมาแล้วผมไม่เคยรู้แล้วผมชอบประทับใจมากคนเอาเงินรางวัลไปเลย500 บาทคนเอาเงินรางวัลไปเลยครับ500 บาทแต่ว่าถ้าเป็นอีเซ่ธรรมดานั่นตกไปอ่ะถ้าเป็นอีเซ่ธรรมดาคือแบบเป็นอีเซ่ที่ผมก็รู้อยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ดิเป็นอีเซ่ที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยประทับใจหรือไม่แปลกเท่าไหร่ก็คือปกติก็ให้เงินรางวัลเหมือนกันนะฮะ100 บาทแค่นั้นแหละจะได้เห็นความต่างระหว่าง100 บาทกับ500 บาทนะว่าเกรดมันต่างกันยังไงนะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนะโอเคก็จบกันไปนะกับอีสเตอร์เอ็กคนกระโดดออกมาฆ่าตัวตายในเมืองซานเฟียโรนะแค่นี้แหละไอ้ตึกนี้ตึกเดียวนะไม่รู้ว่าตึกอื่นในเมืองซานเฟียโรหรือเมืองอื่นนะมันมีหรือเปล่าเรื่องแปลกๆหลอนๆที่มีคนกระโดดออกมาฆ่าตัวตายแบบนี้นะถ้าคุณเจอนะส่งมาให้ผมดูได้ถ้าผมประทับใจผมก็จะไปตอบคุณเองนะคุณก็จะได้เงินรางวัลไปเลยฮะ500 บาทนะถ้าผมชอบจัดมากๆถ้าผมไม่ได้ชอบอะไรนะก็เฉยๆใช่ไหมก็แบบเฉยๆก็อะไรรู้ไหมฮะเฉยๆก็อะไรรู้ไหมเฉยๆก็แบบ100 บาทนะจะต้องเป็นอีเซ่ที่ผมไม่เคยเจออีเซ่ที่ผมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนนะถ้าผมเจออีเซ่ที่ผมเคยเห็นที่ผมเคยรู้จักอ่ะบอกไปก่อนนะว่าผมก็ไม่ได้ประทับใจอะไรหรอกฮะแต่ว่าถ้าผมเจออีเซ่ที่ผมไม่รู้จักไม่เคยเห็นคิดว่ามันแปลกดีสำหรับผมนะนั่นแหละถ้าเจอนะผมก็จะยอมรับว่ามันแปลกดีเว้ยแล้วก็แบบจะไอ้นี่ด้วยฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะอะไรรู้ไหมฮะมันแปลกดีแล้วผมก็แบบจะแจกของรางวัลให้คุณอย่างงามครับ500 บาทแค่นั้นแหละโอ้คงไม่เจอละพอละโอเคหาแค่นี้พอละเสียเวลานะฮะก็ส่งเข้ามาได้ฮะลองส่งมาดูก่อนนะฮะใช่ฮะโอเคฮะส่งมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะใน inbox fanpage ผมนะใช่ครับโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้นะฮะคงจะไม่มีอะไรแล้วนะเกี่ยวกับเกมนี้นะฮะเกี่ยวกับคลิปหาอีสเตอร์เอ็กในคลิปนี้นะก็ขอบคุณกันด้วยที่ตามชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมว่าในเกม GTA San เนี่ยมันต้องมีเรื่องราวแปลกๆอีกหลายเรื่องมากๆเลยฮะที่จะให้ผมล่านะฮะและอยากจะให้ผมนะพาไปหานะผมว่าเลยครับว่าเกม GTA San เนี่ยมันต้องมีเรื่องราวหนึ่งที่แปลกมากๆยิ่งกว่านี้นะกำลังรอให้ผมมาหามันอยู่นะฮะนั่นแหละฮะก็ผมจะหาเจอเรื่องแปลกๆเรื่องนี้ไหมก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมล้วนๆนะก็ส่งมาได้นั่นแหละโอเคในส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีฮะแต่ยอมรับว่าเรื่องนี้โอเคมากแต่เสียดายด้วยเสียใจด้วยผมเจอก่อนนะถ้าคุณผู้ชมส่งมาให้ผมดูนะโอ้โหรับรองได้ของรางวัลได้ไปแล้วฟรีๆอะหน่อๆเลยฮะ500ใช่ฮะ